หากว่าคุณเห็นพลุไฟเฉลิมฉลองในยามค่ำคืนได้กลิ่นเนื้อสัตว์บนเตาย่างและได้ยินเสียงเพลงชาตินั่นหมายความว่าวันนั้นคือวันอินดิเพนเดนต์เดย์หรือวันชาติสหรัฐอเมริกานั่นเองIndependence Day นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกานะครับโดยความจริงแล้วนะครับการฉลองการประกาศอิสรภาพของสหรัฐเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่18นะครับโดยในวันที่2กรกฎาคมคศ1776หรือก็คือเมื่อ247ปีที่แล้วเนี่ยวันนั้นคือวันที่สภาแห่งภาคพื้นทวีป Continental Congressหรือสภาฟิลาเดลเฟียลงมติอนุมัติเห็นชอบให้ประกาศอิสรภาพของประเทศและ2วันต่อมาผู้แทนจากรัฐอาณานิคมของอังกฤษ13รัฐเข้าร่วมลงนามประกาศอิสรภาพอย่างเป็นทางการความไม่พอใจเริ่มก่อตัวในใจฉันเอ้ยไม่ใช่เมื่อความไม่พอใจเริ่มก่อตัวนะครับต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นสักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนการประกาศนะครับอเมริกันเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรบริเตนใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันจะเรียกว่าสหราชอาณาจักรนะครับในทศวรรษที่1600นะครับผู้คนจากบริเตนใหญ่ตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งในปัจจุบันนะครับระหว่างปี1607นะครับถึงปี1732ชาวอังกฤษนะครับก่อตั้งอาณานิคมกว่า13แห่งนะครับได้แก่เวอร์จิเนียนิวยอร์กเมซาชูเซตส์แมริแลนด์โรดไอแลนด์คอนเนคติคัตนิวแฮมเชียร์เดลาแวร์นอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนานิวเจอร์ซีย์เพนซิลเวเนียและจอร์เจียและเมื่ออาณานิคมเริ่มเติบโตนะครับผู้คนที่อาศัยอยู่ในที่นั้นก็คิดว่ารัฐบาลอังกฤษนะครับปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไม่เป็นธรรมนะครับตัวอย่างเช่นพวกเขาจะต้องจ่ายภาษีสำหรับสินค้าต่างๆเช่นชาและอนุญาตให้ฐานอังกฤษอยู่ในบ้านได้ชาวอาณานิคมนะครับต้องทำตามกฎหมายเหล่านี้แต่ไม่สามารถทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงได้เลยชาวอาณานิคมนะครับจึงก่อกบฏซึ่งเป็นผลให้สงครามปฏิวัติระหว่างชาวอาณานิคมและเกรทบริเตนเริ่มขึ้นในปีคศ1775ชาวอาณานิคมนะครับคิดว่าการต่อสู้เนี่ยยังคงไม่เพียงพอนะครับที่จะสามารถแยกตัวออกมาได้พวกเขาจึงตัดสินใจว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องประกาศเอกราชเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่ออธิบายถึงเหตุผลและได้รับการสนับสนุนจากประเทศอื่นๆเช่นฝรั่งเศสนะครับและเมื่อวันที่4กรกฎาคม1776ตัวแทนกลุ่มเล็กๆจากอาณานิคมที่เรียกว่า Continental Congress ก็ได้รับรองคำประกาศอิสรภาพเอกสารนะครับถูกร่างขึ้นโดยโทมัสเจฟเฟอร์สันนะครับและถูกลงนามโดยผู้คนจากทั้ง13อาณานิคมแต่ทว่ารัฐบาลอังกฤษนะครับไม่ยอมดังนั้นชาวอาณานิคมนะครับจึงต้องต่อสู้เพื่อเอกราชต่อไปจนกระทั่งในที่สุดนะครับพวกเขาก็ชนะ The Great Britain ได้ในปี1783นะครับคำประกาศอิสรภาพนะครับปัจจุบันเก็บไว้ในหอจดหมายแห่งชาติในกรุงวอชิงตันดีซีนะครับและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นข้อความสำคัญด้านการปกครองตนเองและด้านสิทธิมนุษยชนในร่างคำสัญญาประกาศอิสรภาพเนี่ยยังให้คำสัญญาแก่ชาวอเมริกันถึงสิทธิ3ประการนะครับได้แก่ชีวิตทุกคนนะครับถูกสร้างขึ้นอย่างเท่าเทียมกันและมีสิทธิต่างๆซึ่งรวมถึงเสรีภาพและการแสวงหาความสุขนั่นหมายความว่าชาวอาณานิคมนะครับมีเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลไม่สามารถช่วงชิงไปได้ซึ่งมาที่บทสรุปกันเลยนะครับปัจจุบันนะครับอเมริกันและเดอะเกรทบริเตนนะครับเป็นเพื่อนรักกันชาวอเมริกันส่วนใหญ่นะครับยังคงเฉลิมฉลองวันประกาศเสรีภาพโดยมักมีขบวนพาเหรดและดอกไม้ไฟในทุกๆวันที่4กรกฎาคมของทุกๆปีหรือ Fourth of July นั่นเองเอาละครับแล้วนั่นก็เป็น The Independence Day Fourth of July หรือวันชาติของอเมริกานะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าชาวอเมริกันเนี่ยมีความหวงแหนในเสรีภาพของพวกเขาอย่างมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในทุกๆวันที่4กรกฎาคมของทุกๆปีเนี่ยพวกเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองจุดพลุวันชาติและกินบาร์บีคิวกันที่สวนหลังบ้านหรือแม้กระทั่งที่สวนสาธารณะก็ตามนะครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างมากเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปแบบนี้นะครับหากอยากชมคลิปวันสำคัญของต่างประเทศหรือวันสำคัญของโลกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์ไลค์และโดเนทให้กับพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อไปในอนาคตนะครับและท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาจนจบคลิปเลยนะครับผมแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ